เวลาที่คุณมองไปที่ผู้นำคุณคงมองเห็นความสำเร็จในตัวพวกเขาแต่จริงๆแล้วความสำเร็จไปได้มากกว่านั้นเพราะความสำเร็จไม่ได้มีรูปแบบเดียวเพราะความสำเร็จมีได้หลายเส้นทางเพราะความสำเร็จเรากำหนดเองได้ All New Isuzu Mew X Originality Redefined เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสวัสดีครับพบกันแบบ New Normal นะครับผมกับต้น Offroad Isuzu หัดใหญ่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีรถเพิ่งลงสดๆร้อนๆนะครับ1คันเป็น Mew X ในรุ่นที่ศูนย์ของเรามาลงคันแรกนะฮะก็เป็นเวลาร่วมๆ3เดือนแล้วที่รถเปิดตัวแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่เคยมาลงที่ศูนย์ของเราเลยวันนี้นะครับ Isuzu หัดใหญ่ยินดีต้อนรับครับ Isuzu Mew X ในรุ่น Luxury ครับก็มาเท้าความกันตามสไตล์นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอาแมสลงนะครับเนื่องจากว่าก็คงจะไม่ได้ไปพูดปะพบปะกับใครนะครับไม่ได้พบผู้คนนะครับนั่งอยู่ในรถคันนี้คนเดียวครับIsuzu All New Mew X นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4เกรดครับไล่ลงมาตั้งแต่รุ่น Ultimate นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นรุ่น Elegant นะครับรุ่นรองท็อปที่สำหรับผมมองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเป็นรุ่นที่มีอุปกรณ์ค่อนข้างครบครันในราคาที่เบาลงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นรุ่นของ Luxury Luxury นี้ก็จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่หายไปนะครับแต่ภายในนะครับเทียบเท่าเลยนะฮะกับรุ่นตัวท็อปตัวสูงหลายๆตัวนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น Elegant นะครับหรือ Ultimate และสุดท้ายเป็นรุ่นตัวถูกสุดนะครับเป็นรุ่น Active นี้ก็จะเปลี่ยนภายในเป็นสีดำทั้งหมดเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างที่หายไปแต่ก็มีลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มาออกรถที่ Isuzu หัดใหญ่ของเราแล้วก็ออกเป็นตัว Active ไปนะครับแต่ในวันนี้นะครับเป็น1รุ่นที่Isuzu หัดใหญ่เรายังไม่เคยเห็นมารถมันลงแต่ว่าวันนี้มีมาลงเรียบร้อยนะครับมาเจาะลึกกันในตัว Luxury นะครับในวันนี้ครับโอเคครับในส่วนของแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับจะยังมีเส้นสายลายเส้นนะครับที่เป็นสีแชมเปญโกลด์เหมือนกับในตัวท็อปครับผมทีนี้จุดแตกต่างมันเริ่มที่จุดนี้ครับในเรื่องของจอนะครับจอเครื่องเล่นนะครับจะเป็นตัวจอ7นิ้วแล้วก็แอร์เป็นแอร์แบบปุ่มหมุนนะครับซึ่งถ้าให้เราเปรียบเทียบกับในตัวรถกระบะ D-Max นะฮะก็จะเป็น D-Max เกรด Z นะฮะจะคล้ายๆกันนะครับในตัวนี้ในส่วนที่ว่ามันหายไปจากเรื่องของรถตัวท็อปนะครับแล้วก็ถัดมานะครับลงมาที่บริเวณคันเกียร์สิ่งที่หายไปนะครับหายไปเลยจริงๆตรงนี้นะฮะก็คือเรื่องของระบบเปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับเนื่องจากตัวนี้จะไม่ได้มีเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดเหมือนในตัว Ultimate แล้วก็ตัว Elegant นะครับแต่ตัวปุ่ม Adrenaline Start ยังอยู่นะครับในตัวกันลื่น ESC แล้วก็ Traction Control ยังอยู่ครับตัวช่วยลงเขา Hill Descent Control นะครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮเช่นเดิมครับถัดมานะฮะที่จำเป็นแน่นอนนะครับที่เราจะต้องเปรียบเทียบว่ามันมีอะไรหายไปนะครับผมสังเกตดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยอ้าวเหมือนเดิมเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนนี่อ่ะไม่ใช่ครับต้องสังเกตดีๆครับผมพวงมาลัยมีอะไรหายไปเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกให้สังเกตที่พวงมาลัยนะครับว่ามีสิ่งใดหายไปครับสิ่งนั้นที่ว่าก็คือในเรื่องของ Cruise Control นะครับตัว Cruise Control เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆในรุ่น Elegant นะครับคือไม่ใช่ Cruise Control ที่เป็น Adaptive นะครับคล้ายกับในกระบะ Isuzu D-Max ตัว Z นะครับก็จะมีแค่Cruise Control นะครับแล้วก็
ปุ่มรีซูมปุ่มเซตนะครับจะไม่มีในส่วนของการตั้งระยะนะครับผมในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางด้านหลังนะครับด้านแถว2สิ่งจุดนี้มันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการชาร์จ USB นะครับเพราะเนื่องด้วยไฟ2แอมป์นะครับของ USB คู่นะครับ USB 2รูไฟ2แอมป์ยังอยู่ตรงนี้ครบครับแต่สิ่งที่ดีขึ้นมานะครับเนื่องจากในส่วนของตัวปลั๊กไฟบ้านหายไปนะครับมันทำให้มันมีความสะดวกสบายในการที่สมมติว่าเราจะชาร์จโทรศัพท์นะครับเนี่ยผมจะให้ดูiPhone 12ครับผมวางลงไปได้เกือบเต็มอันเลยนะฮะเป็น12ธรรมดานะครับไม่ใช่12 Pro Max เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ากว่านี้เครื่องเล็กกว่านี้นะครับมันก็ใส่เข้าไปได้อาจจะมิดอันเลยก็ได้ครับมันเอามาตั้งได้หลายๆอันครับโทรศัพท์อันบางกระจิ๊บแค่นี้เองสิ่งหนึ่งนะฮะที่หายไปอีกอย่างในรุ่น Luxury นะครับก็เป็นเรื่องของประตูไฟฟ้าครับตัวประตูหลังนะครับประตูเทลเกตไฟฟ้าก็จะมีมาสุดในแค่รุ่น Elegant นะฮะตัวนี้ตัว Luxury และตัว Active จะไม่มีในเรื่องของการเปิดประตูหลังด้วยไฟฟ้านะครับผมเป็นระบบแมนนวลนะฮะระบบมือนวลเนี่ยนะครับตัวปุ่มเปิดประตูก็จะหายไปนะครับตัวนี้นะครับผมปุ่มเปิดประตูที่เป็นประตูไฟฟ้านะครับ Power Tailgate ก็จะไม่มีนะครับทีนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเคยทำรีวิวไปเมื่อตอนเป็นรุ่น Active นะครับก็คือเรื่องของเบาะแถว3ครับตอนนี้เนี่ยผมมานั่งอยู่ในรถนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงกระจกตรงนี้นะครับก็ผมนั่งอยู่ที่เบาะแถว3เรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ชายตัวอ้วนแล้วก็สูงอย่างผมนะครับ180ซมน้ำหนัก100กิโลกรัมนะครับตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในเบาะแถว3ที่ตำแหน่งเบาะแถว2ยังเป็นตัวหลังตั้งชันนะฮะเป็นตำแหน่งปกติของเบาะแถว2แล้วก็เบาะแถว3ผมทำการเอนไว้นะครับผมเอนเบาะแถว3แบบนั่งผู้ใหญ่นั่งสบายอะครับก็เราสามารถนั่งได้แบบหัวเข่านะครับหัวเข่าไม่ไปติดตัวเบาะแถว2เท่าไหร่นะครับในขณะที่ว่าถ้าเบาะแถว2เขาเกิดเอนลงมานะฮะเรานั่งในโพซิชันที่เป็นโพซิชันปกติสมมุติอ่ะอันนี้ผมเอนเบาะแถว2ลงมาให้ดูนะปึ๊บนี่คือเบาะแถว2เอนลงมาสุดหัวเข่าเราจะไปติดนะครับหัวเข่าจะไปติดเบาะแถว2อย่างที่ผมบอกนะครับตัวผม180ซมน้ำหนักผม100กิโลกรัมนะครับสูงอ้วนก็เนี่ยฮะนั่งได้สบายในเรื่องของเบาะแถว3เนี่ยเมื่อรถออกไปสู่ลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นตอนนี้จะไม่มีความกังวลแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนหลายๆที่นะฮะโดยเฉพาะที่ผมสังเกตจากในกลุ่มในเพจในหลายๆที่นะฮะที่พูดถึงเกี่ยวกับรถ MiuX 2021ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีแล้วก็มันจะสะดวกสบายมากขึ้นตรงที่ว่าทุกวันนี้เรามีจอส่วนตัวเรามีสมาร์ทโฟนทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะว่ามันจะต้องไปมีจอข้างหน้าจอตรงกลางอะไรยังไงนะครับทุกวันนี้เนื่องจากพอเรามีสมาร์ทโฟนอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะมีซ็อกเก็ตบริเวณนี้นะครับที่เราสามารถต่อสาย USB มาชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกคนมีจอส่วนตัวมีโลกส่วนตัวสบายไปครับครับแล้วก็มาถึงในจุดที่เป็นเบาะแถว2นะครับสำหรับเบาะแถว2เนี่ยหลายๆคนหรือแม้กระทั่งเซลล์เองนะครับเวลาเราได้ไปลองรถเราจะเรียกจุดนี้ว่าเหมือนเป็นโซฟาวิ่งได้นะครับเบาะแถว2นะครับก็มีความกว้างขวางนั่งสบายนะครับเหมือนเดิมโดยเฉพาะนะฮะสีแชมเปญโกลที่มาจากในตัวรุ่นท็อปลองท็อปนะครับลงมาจนถึงตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเบาะแบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับในเบาะแถว3ว่าถ้าเรานั่งแล้วก็เอนเบาะแถว2จนสุดเนี่ยมันก็เพิ่งจะไปชนขาของคนที่แบบส่วนสูงประมาณ175 180อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็
บาะแถว2 5ให้นั่งสบายเอนลงไปอีกนิดนึงครับหลังตั้งๆนิดนึงแล้วก็กึ่งเอนหน่อยๆนะครับมันจะกำลังสบายเลยเราไม่จำเป็นต้องเอนลงไปจนสุดนะฮะเอนลงไปจนสุดบางทีบางครั้งเราจะรู้สึกถึงความสะเทือนของพื้นถนนมากขึ้นนะฮะมันอาจจะทำให้เราปวดหลังเวลาเดินทางไกลขึ้นได้นะฮะถ้าในการนั่งในเบาะแถว2แล้วเราเอนจนเกือบนอนนะฮะก็คืออันนี้นะฮะอย่างผมตั้งเบาะเอาไว้นะครับก็เป็นการเอนลงไปจากระดับระนาบปกติอีกนิดนึงนะครับตรงนี้กำลังสบายนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนที่นั่งแถว2ประจำบอกเลยว่าเป็นจุดที่สบายที่สุดแล้วครับใน Isuzu All-New Mule X ตัวนี้ครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับได้พาชมนะฮะในส่วนของ Isuzu All-New Mule X ในรุ่น Luxury เรียบร้อยแล้วนะครับผมมองว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับในเรทราคาอยู่ที่ประมาณ1,200,000ถึง1,300,000บาทนะครับเป็นรุ่นถัดจากรุ่นเริ่มต้นขึ้นมาอีก1รุ่นที่มีความคุ้มค่ามีราคาที่เรียกได้ว่าเบาๆถ้าเทียบกับรถคู่แข่งนะครับส่วนถ้าท่านใดสนใจนะครับผม Isuzu หาดใหญ่ครับยินดีให้บริการเสมอครับ Isuzu หาดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับหาดใหญ่ในควนลังเยื้อง Tesco Lotus หาดใหญ่ในนะครับก็มีเซลล์หลายๆท่านนะครับที่ยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาครับหรือจะเป็น Isuzu หาดใหญ่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้นะครับ23สาขายินดีให้บริการเสมอครับสำหรับต่อจากนี้นะครับคลิปต่อไปเราจะมีรถตัวไหนมาแนะนำอีกคอยติดตามชมครับ